สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับคลิปนี้จะมาทำไฟดวงนี้กันนะครับไฟดวงนี้เป็นไฟที่เมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อผ่านไปสักประมาณ20วินาทีแล้วไม่มีใครเดินผ่านแล้วมันก็จะดับเองนะครับประโยชน์สำหรับไฟดวงนี้คือในตอนกลางคืนเราตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเราก็ไม่อยากจะเปิดไฟให้มันแยงตานะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำถ้าไม่เปิดไฟเลยบางทีมันก็มองไม่เห็นไฟดวงนี้ก็จะมาช่วยว่ามีคนเดินผ่านในระยะที่ไกลๆไฟมันก็จะติดขึ้นมาพอให้สลัวให้เราพอมองเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจจับการเดินผ่านของคนนะครับแล้วเราก็มีสวิตช์อยู่ตัวนึงเพื่อที่จะสามารถเปิดปิดได้เวลาที่เราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการจะใช้งานมันนะครับเราก็เปิดปิดได้ส่วนด้านล่างก็จะมีการเจาะรูแล้วก็ใช้ USB Type C นะครับเสียบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในกรณีที่แบตหมดนะครับแสงไฟก็จะประมาณอย่างนี้นะครับไม่สว่างมากแต่ก็สว่างในระดับที่ให้พอมองเห็นในช่วงกลางคืนสำหรับไฟดวงนี้เท่าที่คำนวณนะครับก็น่าจะใช้งานได้ประมาณ 4-5-6 เดือนประมาณนี้นะครับถึงจะชาร์จทีหนึ่งขึ้นอยู่กับเปิดถี่มากถี่น้อยมีคนเดินผ่านมากผ่านน้อยแต่เท่าที่ผมเคยทำดวงอื่นๆมาแล้วนะครับตอนนี้ครึ่งปีก็ยังแบตไม่หมดเลยยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับก็ค่อนข้างใช้ไฟน้อยกินไฟน้อยครับวันนี้จะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยอันแรกเป็นฝาน้ำยาบ้วนปากนะครับเพื่อจะทำเป็นฐานอันถัดมาก็คือเป็นตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยที่หัวจะเป็น USB-C นะครับเดี๋ยวก็จะมีเจาะเพื่อจะให้หัวเนี่ยมันโผล่มาตรงท้ายตรงนี้นะครับตัวPIR นะครับอันนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์การจับการเคลื่อนไหว SR602 เดี๋ยวก็จะเจาะตรงตำแหน่งด้านข้างของฝาน้ำยาบ้วนปากนี้นะครับเพื่อจะให้ตัว PIR เนี่ยมันโผล่หัวออกมาเอาไว้คอยจับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับอันดับถัดมาก็จะเป็นแบตเตอรี่18350นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กหน่อยครึ่งหนึ่งประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของ18650ความจุไฟก็900มิลลิแอมป์อาวร์นะครับผมก็จะยึดติดกับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปในฝาน้ำยาบ้วนปากแต่ก็จะมีฐานของขั้ว18650แล้วก็18350เนี่ยใช้ได้เหมือนกันจะเป็นตัวยึดฐานตัวยึดนะครับถัดมาก็จะเป็นบอร์ดเปล่าบอร์ดหนึ่งนะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์220ไมโครฟาราดนะครับส่วนตัวต้านทานเราใช้ตัวต้านทาน2ตัวตัวหนึ่งเป็น100K นะครับอีกตัวหนึ่ง100โอห์มแล้วก็มีการใช้ MOSFET นะครับ 2N7000 1ตัวนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นหลอด LED เดี๋ยวผมจะแกะออกมาจากวงจรเก่าที่เคยใช้นะครับหลอด LED ตัวนี้แกะออกมา1ดวงเอามาใช้นะครับแล้วก็มีการใช้ขั้วตัวผู้ตัวเมียแบบนี้นะครับฝั่งตัวผู้เนี่ยด้านสั้นก็จะบัดกีลงไปที่บอร์ดนะครับส่วนด้านยาวก็จะเอาไว้เสียบกับตัวเมียเวลาตอนประกอบเนี่ยมันจะได้ง่ายๆถ้าเกิดบัดกียึดกันทุกอย่างไปหมดเลยเดี๋ยวตอนประกอบจะยากนะครับก็เดี๋ยวใช้อันนี้บางส่วนเพิ่มเติมก็คงจะเป็นท่อหดในการที่จะกันช็อตนะครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นฝาของห
ลอดไฟ LED นะครับที่มันเสียแล้วผมก็แกะฝาออกมาใช้นะครับสำหรับฝาตอนนี้เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแล้วก็ตัว PIR SR 602ตอนนี้ผมเจาะรูแล้วก็ยึดติดอันนี้ใช้ปืนกาวร้อนยิงเข้าไปนะครับส่วนที่เพิ่มมาเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มมาคือเป็นสวิตช์ตัวเล็กนะครับสวิตช์ตัวเล็กตัวนี้เอาไว้เพื่อให้สามารถเปิดปิดได้นะครับส่วนตัวบอร์ดควบคุมการใช้แบตเตอรี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวต้านทานตัวหนึ่งตรงริมนี้ตรงจุดนี้ที่ผมชี้อยู่นะครับไปใช้ตัวต้านทานค่าที่มันมากกว่าตอนซื้อมาเนี่ยเขาจะติดมา 1.2K นะครับ 1.2K เนี่ยมันจะชาร์จที่1แอมป์เข้ากับแบตเตอรี่แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นประมาณ 4.3K นะครับซึ่งจากตาราง Data Sheet เนี่ย 4.3K มันจะปล่อยชาร์จสูงสุดประมาณ300มิลลิแอมป์นะครับซึ่งฐานเราเนี่ยมันฐานแค่900มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาร์จ300มิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงก็ประมาณ 30% ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิด1แอมป์เนี่ยมันจะแรงเกินไปตรงนี้ก็เป็นเอาท์พุตบวกเอาท์พุตลบนะครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปเสียบกับตรงสวิตช์ที่โชว์ไปแล้วเมื่อกี้นะครับส่วนสายแบตเตอรี่บวกกับแบตเตอรี่ลบเดี๋ยวไปบัดกีกันครับวัดไฟสักหน่อยนะครับเปิดมีไฟเข้ามา 3.8 ปิดไม่มีไฟโอเคใช้งานได้ตอนนี้ติดกาวประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะมีหัว USB-C แบบนี้นะครับเวลาจะชาร์จเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะแอบไว้อย่างนี้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะไปจ่ายให้วงจรนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเทสชาร์จไฟเข้าฐานดูนะครับลองสังเกตในนี้ก็จะมีแสงสีแดงอยู่นะครับที่กำลังชาร์จเข้าแต่ว่าเวลาชาร์จจริงเนี่ยถ้ามาดูตรงขั้วชาร์จมืดๆก็น่าจะเห็นแสงอยู่นะครับตอนนี้ไฟกำลังเข้าที่230มิลลิแอมป์นะครับโอเคชาร์จเข้าได้ปกติตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เป็นฐาน18650พร้อมทั้งตัว production board นะครับไฟจะวิ่งผ่านสวิตช์เมื่อเปิดสวิตช์แล้วไฟก็จะวิ่งมาทางตัวต้านทาน100โอห์มตัวนี้ผ่าน LED นะครับแล้วไฟจะมาลอยอยู่ที่ขาเดรนของตัว MOSFET ตัวนี้ก่อนนะครับในขณะเดียวกันไฟก็จะวิ่งผ่านมาที่ PIR SR 602นะครับมาเลี้ยงตัวนี้เมื่อมีคนเดินผ่านไฟจากเอาท์พุตก็จะออกมาจาก SR 602วิ่งผ่านตัวไดโอด 1N4001 นะครับเพื่อจะมาเลี้ยงขาเกตเมื่อมีไฟมาเลี้ยงขาเกตแล้วเนี่ย
ไฟที่มันรอที่ขาเดรนเนี่ยก็จะสามารถวิ่งผ่านตัว MOSFET ลงมาที่ขาซอสแล้วไปที่ขั้วลบแล้วก็ครบวงจรนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีคนเดินผ่านไปแล้วไฟจากขาเอาพุตก็จะไม่มีออกมานะครับไฟที่ยังค้างอยู่ที่คาปาซิเตอร์ร่วมกันกับตัวต้านทาน100เคโอมตัวเนี้ยก็จะยังคงปล่อยไฟมาเลี้ยงขาเกตอยู่ประมาณ20วินาทีหลังจากมีคนเดินออกไปแล้วนะครับส่วนนี้เป็นวงจรนะครับวงจรนี่ตัวบอร์ดเนี่ยผมตัดพยายามให้มันเป็นวงกลมก็ไม่ได้วงกลมมากนะครับเอาให้มันใส่ในฝาได้สล็อต LED ผมก็จะบัดกรีไว้ตรงด้านหลังดังนี้นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะติดไว้ได้หน้าแบบนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็ตามนี้นะครับมีเพิ่มเติมจากที่อธิบายไปตอนแรกคือมีไดโอดอยู่1ตัวนะครับเพื่อที่จะให้กระแสไฟวิ่งจากตัว PIR วิ่งมาทางเดียวนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆผมก็จะบัดกีไว้รอบนอกนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยอันนี้ผมติดกาว2หน้าเอาไว้เดี๋ยวก็จะคว่ำติดลงไปบนฝาแบบนี้นะครับเพื่อให้ไอตัวอุปกรณ์ต่างๆอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีไฟเท่านั้นที่ติดอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับตรงสายแพร3เส้นผมจะต่อเข้ากับที่ PIR นะครับตรงกลางเป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบฝั่งขวาเป็นเอาน้ำเงินเป็นลบโอเคส่วนไฟตรงนี้ด้านนอกด้านริมขอบนี่จะเป็นลบนะครับลบก็เป็นในวงจรผมตรงนี้ลบจะเป็นสายสีขาวเสียบเข้าไปเลยนะครับลองเปิดดูติดเรียบร้อยเมื่อไม่มีอะไรเคลื่อนไหวประมาณ20วินาทีมันก็จะค่อยๆดับลงไปแบบนี้นะครับแต่ในการเปิดครั้งแรกอาจจะติดนานหน่อยทีนี้ถ้าเกิดมีคนผ่านอินฟราเรดตรวจจับมันก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับในวงจรเนี่ยมันจะพอดีกับฝาเลยนะครับแล้วก็ที่โผล่มาก็จะมีเฉพาะไฟอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะเอาฝา LED เนี่ยครอบเข้าไปใช้ปืนกาวร้อนยิงติดนะครับสำหรับการใช้งานจริงอันนี้วางไว้ในห้องน้ำตอนกลางคืนนะครับเมื่อเดินเข้ามาไฟก็จะติดและเมื่อออกจากห้องน้ำไปสักพักมันก็จะค่อยๆดับลงไปเองนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ